What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว PLN นะเนื่องจากมีเพื่อนๆใน YouTube พอดีเลยผมไม่รู้จะทำคลิปอะไรก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาเม้นใน YouTube ว่าพี่ครับลงคลิปไปบ่อยนะควรทำคลิป PR6N น้อยมากรีวิวรถพี่ให้ดูหน่อยการกินน้ำมันข้อดีข้อเสียกับการใช้งานประชิดประจำวันดีหรือเปล่าลงไปบ่อยนะพี่ผมเป็นกำลังใจให้ครับขอนั่งก่อนน้องคนนี้ก็ชื่อ Channel GG Game ขอบคุณมากครับผมแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึง Support by Channel Support by พี่คอมเมนต์ว่าเป็นกำลังใจให้ครับผมผลิตผลงานดีๆออกมาให้ดูเยอะๆนะครับผมติดตามอยู่ครับอ่ะมาเริ่มกันเลยว่ารถผมเติมแต่งอะไรไปบ้างเริ่มจากล้อเลยเด่นๆผมทำ4ล้อมาฮะล้อก็เป็น ZX6 ครับสีผมทำมาล้อละ 1,000 2ล้อ 2,000 อันนี้รวมถอดรวมใส่ให้ด้วยนะรวมค่าแรงแล้วแล้วก็โชคนี่900ทำสีสลับเป็นโชคเดิมแต่ไปทำสีครับที่เพิ่มเติมไปอีกคือปั๊มเบรกนี่ผมใช้ของจิกเซอร์ครับผมใช้ของจิกเซอร์ส่วนของแต่งอย่างอื่นด้านบนนี่ผมใช้ปั๊มบนของริโซมาครับริโซมาราคาก็ตอนนู้นน่าจะโอ้ยนานผมจำไม่ได้น่าจะอยู่หลักประมาณ 3-4,000 ได้แล้วก็แฮนด์ผมใช้แฮนด์ของแค่300เพื่อที่จะให้มันต่ำกว่าแฮนด์เดิมนิดนึงก็ไม่ได้ต่ำมากเหมือนแฮนด์สตรีทไฟเตอร์การเบรกผมใช้ของ Rambo ครับผมแล้วก็กระจกป้ายแฮนด์เนี่ยผมใช้ของ Power Racing คือผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาด้วยแหละร้านฮอปครับอยู่พัฒนาการอยู่ครับผมก็ฝากดูหนึ่งด้วยพี่ตีก็ดีไซน์ดีครับพูดจากันเองต่อไปตาดหม้อน้ำก็ใช้ของ ER6N ตรงรุ่นเลยการล้มก็ของแต่งทั่วไปปกติท่อนี่ผมใช้ของเดวิลครับส่วนปลายผมใช้อาคาตัวนี้ผมใช้งานไทยไม่ใช่ของแท้ครับผมโซ่หลังผมใช้ของ RK เป็นดำหมุนทองครับสเตอร์เดิมอยู่ครับผมประกอบกบข้างซ้ายขวาผมเอาไปเคลือบหุ้มคาร์บอนเคลือบมาครับผมไฟเลี้ยวหน้าหลังก็แต่งครับท้ายหลังกับท้ายสั้นแต่งปกติทั่วไปครับผมก็ไม่มีอะไรนะมีเท่านี้นะครับผมก็ตามนั้นส่วนคำถามที่ว่าใช้ในชีวิตประจำวันโอเคไหมผมตอบเลยว่าโอเคในคาร์ด650 ERN เป็นรถที่น้ำหนักเบาครับผมใช้ในเมืองความคล่องตัวดีมากอัตราการเร่งทอร์กหนักขับสนุกครับผมบอกเลยขับสนุกอันนี้ความชอบส่วนตัวด้วยนะแต่ผมชอบ2สูบอยู่แล้วข้อดีข้อเสียของ ER อัตราการสิ้นเปลืองผมไม่เคยวัดนะผมไม่เคยจับความรู้สึกผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ20กว่าโลลิตรอาจจะถึง25ประมาณอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เคยจับการเซอร์วิสผมว่าไม่แพงเลยนะเพราะว่ามันน้ำมันเครื่องมันใช้แค่3ลิตรถ้าเปลี่ยนกองอาจจะเพิ่มเติมนิดหน่อยถ้าไม่เปลี่ยนกองก็2ลิตรครึ่งครับผมกินน้ำมันเครื่องแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นบางคนอย่างรถผมเนี่ยผมจะไม่ปล่อยให้ถึงประมาณสูงขนาด 8-9,000 คือผมอยู่ประมาณ 3-4,000 โลผมก็เปลี่ยนละแต่หมื่นโลผมจะเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องทีหนึ่งครับผมก็เท่ากับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งเว้นครั้งอะฮะครั้งนี้ไม่เปลี่ยนครั้งหน้าก็เปลี่ยนคือประมาณ4,000-5,000 โลผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็สลับกันก็ยังไงก็ฝากผลงานผมด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปดีๆลงใน YouTube ให้ติดตามชมกันต่อไปก็รถผมก็มีเท่านี้แหละครับไม่มีอะไรมากมายครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม